พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนกระดูกต้นแขนเทียมส่วนบนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งโรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิรักษาได้ด้วยการตัดกระดูกส่วนที่เป็นมะเร็งออกแล้วใส่กระดูกและข้อต่อโลหะแทนนะครับแต่ปัญหาคือวัสดุพวกนี้ต้องนำเข้าแถมมีราคาหลายแสนเลยครับตอนนี้ไม่ต้องจ่ายแพงแล้วล่ะครับเพราะตอนนี้นักวิจัยไทยสามารถออกแบบและผลิตกระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบนได้เองในประเทศแล้วครับนักวิจัยไทยพัฒนากระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกระดูกโดยใช้โลหะผสมโคบอลต์โครเมียมและอะลอยเกรดสูงซึ่งเป็นโลหะมาตรฐานที่นำมาใช้กับมนุษย์ได้ส่วนแกนกลางของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมกับกระดูกจริงของผู้ป่วยมะเร็งกระดูกทำจากวัสดุไทเทเนียมมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานแต่เบาและเข้ากับร่างกายได้ดีไม่เกิดการต่อต้านขณะนี้มีการทดลองนำไปใช้กับผู้ป่วยมะเร็งกระดูกแล้ว10รายพบว่าผลเป็นที่น่าพอใจไม่มีการติดเชื้อหรือปัญหาการหลุดของชิ้นส่วนแต่อย่างใดซึ่งการผลิตกระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบนภายในประเทศทำให้มีต้นทุนต่ำช่วยเหลือคนไข้ได้มากลดการเสียชีวิตโดยเฉพาะคนไข้เด็กนับเป็นอีกนวัตกรรมใช้ได้จริงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดย M-Tech สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000